นี่คือไม้โครงสร้างบอนไซของนาเล็กนะนก็คือเป็นชบา3สีดอกสวยฮะนะอันนี้โดนโค่นทิ้งนะก็เลยต้องเอามาทำเป็นไม้โครงสร้างบอนไซนะก็รอลุ้นกันต่อไปนะว่าเขาจะเกิดจะงอกกันหรือเปล่านะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้นี่ต้นชบา3สีนะที่อยู่หน้าแฟลตของเราเทพมิตรจัดการนะเคลียร์ทิ้งนะปรับปรุงภูมิทัศน์นะที่สวยๆงามๆนะนะตัดขุดทิ้งเลยนะอายุก็หลายปีฮะนะนี่ดูความเก่าความเก่าของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้นาเล็กมองว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาไปทำบอนไซนะสวยๆอย่างเงี้ยเพราะรูปทรงอะไรเขาได้เนี่ยกิ่งโอ้โหเดี๋ยวลองไปจัดการสักหน่อยนะอย่างเบื้องต้นนาเล็กก็ต้องเอาไปชำไว้ก่อนเนาะที่ชำไว
ในที่สุดนั่นเลยก็จัดการกับตอชบานะตัดกิ่งบางส่วนที่มันเกินขาดไม่สวยไม่งามนะตัดทิ้งออกไปเดี๋ยวนั่นเลยก็จะเอาไปชำใหม่นะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะรอดนะเพราะว่าชบาเนี่ยมีรากฝอยรากอะไรเขาเยอะอยู่แล้วเนี่ยปกติเราก็ชำกิ่งก็ยังได้เลยนะแต่ว่าก็ต้องดูแลเรื่องความชื้นพอเหมาะนะไม่ใช่ชำทิ้งไว้นะตายฮะตายต้องดูความชื้นดูน้ำดูแสงให้พอเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ใส่กันดีกว่านะเดี๋ยวนั่นเลยก็จะชำน่าจะมองดูน่าจะเป็นถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ใส่ดินลงไปด้วยก็เตรียมกระสอบมาแล้วนะใส่ดินนะเดี๋ยวก็จะเอานี้จัดการใส่นี่เลยนะใส่ลงไปแล้วเราก็เอาดินใส่ก็คิดว่าให้มีความชื้นอะไรอยู่ในนี้นะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในร่มกันนะแล้วก็รดน้ำทุกวันเดี๋ยวนายเล็กจัดการเอาดินใส่กันเนี่ยหามุมเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยเอามาไว้ในที่ร่มๆเดี๋ยวก็จะรดน้ำนะอันนี้ก็โดนแสงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่โดนแสงเลยแต่ว่าก็รำไรนะเดี๋ยวก็รดน้ำกันนี่แหละแล้วก็รดน้ำกันหน่อยนะให้ความชุ่มชื้นเขาอย่าลืมรดน้ำทุกวันนะเป็นกระสอบปุ๋ยมันก็สามารถที่จะน้ำซึมออกได้นะไม่ได้น้ำขังเลยนี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับ